ทั่วไปฮะหลอดหลอดออกดำๆแล้วก็สามารถที่ใช้ได้ก็ใส่ตามปกติเลยอันนี้เป็นรูปแบบแรกที่ใช้งานอยู่ครับผมคือมันทุกๆอย่างมันไม่ได้อยู่ที่หลอดมันอยู่ที่บัลลาร์ดตัวนี้มันเสียตัวนี้เสียไม่เป็นไรครับคืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันคือตัวนี้มันอาจจะเสียง่ายหมายถึงว่าไฟมันไม่พอจ่ายครับแบตเตอรี่อ่อนขั้วเลยเสียยกส่งให้อาจารย์การนะครับจะได้เขาก็ถ่ายวีดีโออยู่ครับแค่สองคนเลยถ้าบาลานซ์เป็นยกไฟเลยนะครับเด็กคือมันซ่อมยากแต่ว่ามันก็ซ่อมได้ยกทั้งชุดเลยนะครับว่าต้องเปลี่ยนครับผมกรณีที่เสียคือน้ำเข้าที่เจอบ่อยทั้งแผงนี่แหละครับยกทั้งแผงนี่แหละสองครับว่ามันไฟให้ลุงทำไปครับให้เด็กดีกว่ามันเกิน12โวลต์เสียบปลั๊กอ่ะครับเสียบปลั๊กสองนี่ไม่ค่อยยังไม่มีปัญหามากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไฟตกเนี่ยคือขอบจะดำหมดเลยถ่ายไว้แล้วจะได้ดูดีครับแล้วก็ในความดำมันยังใช้ได้ป่ะเห็นมั้ยครับคือมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆครับแต่ไม่ควรทำกรณีที่2คือหลอดแบบเนี้ยครับแบบนี้เปิดหน้ารีเฟรชเลยครับแบบนี้คือถ้าหลอดเสียหรือว่าหลอดแตกเราสามารถเอาวงจรภายในมาใช้ได้ก็คือจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้แล้วปกติในครัวเรือนเนี่ยจะมีหลอดแบบนี้ที่มีบัลลาร์ดสตาร์เตอร์เป็นวงจรอยู่ก็คือวงจรพวกนี้มันจะอนุกรมกันอยู่จากนั้นเราตัดปัญหาเรื่องของบัลลาร์ดกับสตาร์เตอร์ไปเลยคือมันจะมี2ขั้ว2ด้านที่มีสองคนยกป้ายนะครับต้องใช้คุณลุงช่วยนะครับยกแข็งเวลาถ่ายมาแล้วภาพจะได้สว่างนะโอเคครับคือที่เราได้มาคู่มันจะมีลักษณะอย่างนี้ฮะอันนี้คือ1คู่อันนี้คือ1คู่ตัวใครตัวมันจากนั้นเราจะเห็นว่าพวกนี้มี2ด้านนี่ฮะพวกนี้มี2ด้านได้แล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยครับเอา1คู่เนี่ยฮะไมโครโฟนเปิดหรือเปล่าครับอันนี้ไมค์นะครับฮะไมค์ของเครื่องนี้อ๋อไอ้ทำไงถึงจะมีเสียงของอาจารย์ดังอีกด้านนึงนะครับเนี่ยมันจะมี2ด้านด้านนึงเข้าอันนี้ข้างไหนก็ได้ไม่จำกัดอีกข้างนึงก็เข้าด้านนี้ก็คือต่อสายให้ยาวขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองส่วนอันนี้2ขั้วคือเสียบไฟบ้านตัวนี้สามารถใช้ได้เลยอาจารย์ไม่ดังไม่ดังตรงนี้มีใครสงสัยไหมฮะอาจารย์มีแต่แสงตรงนี้สงสัยไหมฮะอาจารย์พงเทสชาร์ดดูนะครับสงสัยไหมอันนี้เป็นบัลลาร์ดอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือทั่วๆไปเนี่ยอันนี้เราไปหาที่ที่อาจารย์นั่นจะมีไม่ถ้าสมมติว่าเราไปเราไปหาท้องตลาดหรือเราไปขอบริจาคอะไรถ้าเราเกิดเราเป็นศูนย์รวมต่างๆจะคือมันจะอยู่ในหลอดที่5ครับหลอดแบบนี้ฮะเนี่ยแบบนี้มีเลยแบบนี้เลยก็คือบัลลาร์ดอิเล็กทรอนิกส์เลยครับผมไม่มีตัวนี้ต้องรุ่นใหม่ประหยัดไฟมากกว่าคือตัวนี้ก็มีนะฮะแต่แลมตันมันจะอยู่ตามขั้วครับฝั่งนู้นคือแบบนั้นไม่ใช่แบบนี้นะฮะคือมันจะมีอยู่2ด้านคือตัวนั้นจะไม่ทนตัวนี้จะทนกว่าสรุปแล้วว่าอุปกรณ์สรุปแล้วสำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ถ้าเราหาตัวนี้ได้แพงไหมครับหลอดไฟไม่มีปัญหาอันนี้ไม่กี่สิบบาทแล้วครับคือมันไม่ใช่ว่าจะมีอะไรขายตัวนี้คือมันจะมาพร้อมกับหลอดที่เสียแล้วแล้วเราไปเหมามาในด้านหลังจะมีกองอยู่เห็นไหมด้านหลังจะมีกองอยู่ครับคือผมใช้ที่ห้องที่หอก็เปลี่ยนจากบัลลาร์ดไปใช้ตัวนี้แทนก็ประหยัดไฟมากกว่าเดิมประหยัดลงไปร้อยบาทต่อเดือนนะครับต่อเดือนร้อยหนึ่งครับงั้นที่มีนี่ก็กลับไปซื้อที่ใส่แทนก็คือเปลี่ยนใส่อย่างนี้ได้คนที่เสียแล้วถอดบัลลาร์ดออกเปลี่ยนใส่อย่างนี้แทนเข้าไปเฉยแค่นี้เองก็คือใส่หัวท้ายไม่ต้องมีบัลลาร์ดไม่ต้องมีสตาร์เตอร์การติดสว่างติดเท่ากันแต่ความเร็วตัวนี้เร็วกว่าแล้วคือสามารถไม่กระพริบไงครับแล้วหลอดข้างนี้ดำข้างนี้ดำกระพริบบ้างไม่กระพริบบ้างก็คือก็ติดคือก็ติดไม่ต้องไปทิ้งใช่คือเราสามารถลองได้คือเราหลอดนี้ไปทิ้งใช่ใช่ไหมฮะหลอดนี้ไปทิ้งก็คือเราเข้าใจผิดว่าไอ้หลอดนี้เสียหลอดนี้เสียสรุปแล้วมันไม่เสียไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่ามันดำมากๆจนมันไม่ติดก็คือหลอดมันเสียก็มีบางกรณีถ้าดำมากๆไปล้างไม่ได้ไม่ได้ฮะสรุปว่าเราสังเกตว่าหลอดตรงนี้ดำน้อยหรือดำมาก
ถ้าดราม่าแสดงว่ามันเสียจริงๆใช่แต่ถ้าให้แนะนำการซื้อหลอดไฟต่อไปให้ซื้อเป็นขั้วสีเขียวจะแตกต่างกับสีขาวอ๋อครับแตกต่างกันอย่างไรคือความคงทนของตัวนี้จะดีกว่าความที่ขั้วดำเนี่ยตัวเนี้ยเกิดปัญหาน้อยกว่าตัวนี้อ๋อครับแล้วราคาคะและอีกแบบที่มันจะไม่ดำแต่แสงสว่างมันจะไม่สว่างแรกอ๋อเอาผ้าครับชุบน้ำเช็ดได้เลยครับอ๋อมันเป็นที่หลอดแล้วครับเป็นที่หลอดแล้วคือมันกำลังจะเสื่อมหรือเปล่าใช่ใช่ครับหมดอายุตัวนี้ก็มีอยู่2ขนาดอันนี้18อันนี้รู้สึกจะประมาณ40ก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคือตัวนี้ก็สามารถใช้กับหลอดสั้นถ้าตัวใหญ่นี้ก็ต้องใช้กับหลอดยาวถึงไม่ออกมาถึงจะได้สรุปได้ว่าณปัจจุบันนี้เราใช้หลอดอย่างนี้เราถึงจะมาทำแบบนี้ได้แต่หลอดโบราณรุ่นหลอดใหญ่หลอดอะไรหลอดใหญ่นี่หมายถึงแบบนี้หลอดใหญ่นี่หมายถึงครับแบบนี้ครับที่มีบลาดอ๋อคือที่มีบลาดเนี่ยเราสามารถถอดบลาดออกแล้วใช้ตรงนี้แทนได้เลยคือเราผมไม่ได้หมายความว่าให้ไปซื้อแบบนี้มาใช้ใหม่หมายถึงว่าของเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วที่เป็นบลาดที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยให้เอาบัลลาดเนี้ยออกและเอาตัวเนี้ยเข้าไปใส่แทนบัลลาดที่เฉยก็จะอย่างนั้นเองแล้วขามันใช้กันได้ขามันใช้กันได้คือในขั้วขามันเนี่ยมันจะมีไฟเข้า2ด้านก็คือ2สายไฟข้างละ2สายก็เหมือนกันกับตัวนี้ก็คือเข้าข้างละ2สายเหมือนกันแค่นี้สรุปแล้วก็คือหลักการของมันก็คือว่าที่เรามาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือว่าเราใช้ไอ้ตัวนี้ตัวเดิมขาตัวเดิมครับประหลาดเราถอดมันออกใช่นะเพราะว่าไอ้ชุดโบราณทั้งประหลาดและสตาร์เตอร์กินไฟข้อที่1ข้อที่2เราคิดว่ามันเสียเราก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละใช่แล้วก็หลอดก็พังเรื่อยสรุปแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ซะแต่ถ้าเราเริ่มใหม่เราก็ต้องมาซื้อมาทั้งหลอดทั้งยูใช่มั้ยใช่ใช่ครับใช่ถ้าเราเริ่มใหม่อ่ะต่อไปก็จะเป็นตัวแต่ต่อไปเป็นตัวไฟฉายเนี่ยฮะไฟฉายเนี่ยตัวฮะตัวนี้เนี่ยเราดัดแปลงแล้วดัดแปลงแล้วก็คือเอาแบตโทรศัพท์เนี่ยฮะแบตโทรศัพท์มาแพ็ครวม4ก้อน4ก้อนเลย4ก้อนแต่ว่าก็ยังคงเป็น3โวลต์เหมือนเดิมเพราะว่าเราต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบเหมือนเดิมก็คือต่อขนานทีนี้การใช้งานก็ได้เร็วเอ้ยได้นานขึ้นนานขึ้นตอนนี้ก็ใช้หลอดไฮพาวเวอร์1หลอดกินกระแสที่ 3.7 โวลต์ก็พอดีกับแบตเตอรี่ของมือถือถึงเวลาเนี่ยจะชาร์จก็แค่เอาอะแดปเตอร์เนี่ยเสียบไปบ้านแล้วก็ทำเป็นแจ็คชาร์จออกมาแค่นี้เองครับก็ใช้ได้แล้วเมื่อถ่านหมดใช่ครับใช่ครับก้อนเดียวก็ได้นะครับแต่ก็จะอยู่แต่มันก็จะเลยแล้วไฟฉายที่มันเป็นแบตเตอรี่แห้งนะคะที่เสียบก็เปลี่ยนออกครับเปลี่ยนออกคือไอ้ตัวนี้มันจะประหยัดกว่าไอ้ที่มันมีขายในตลาดแบตเตอรี่แห้งก็คือมันมีชาร์จอยู่แล้วคือถ้ามันยังไม่พังก็ชาร์จไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันพังเมื่อไหร่แล้วก็เปลี่ยนใช้แบตโทรศัพท์ครับผมแค่นี้เองของตัวแบตโทรศัพท์ไอ้ตัวที่มันเก็บไฟไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมคะแบตหมายถึงคือแบตใหม่ก็ได้แบตที่ใช้แบตเสื่อมก็ได้คือแบตเสื่อมคุณภาพจะดีกว่าแบตที่มันแบตแห้งที่มากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องชาร์จอย่างไม้ตียุงเนี่ยคุณภาพถ้าเปรียบเทียบแล้วของใหม่ที่ซื้อไม้ตียุงมาเนี่ยคุณภาพเท่ากับของเก่าของแบตโทรศัพท์มือถือพอๆกันสรุปแล้วเมื่อเช้าอย่างนี้โทษนะครับหยิบกล่องนี้ถ้าเราจะไปสั่งซื้อไอ้แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเรามีการอบรมกันเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยติดต่อที่อาจารย์ครับติดต่อที่อาจารย์นันจะได้ถูกก็คือก้อนประมาณ20บาทใช่ถ้าเกิดถ้าเรามาแยกกันซื้อคนละก้อน2ก้อนเนี่ยคงไม่ได้หรอก20บาทอ่ะแล้วต่อยังไงตอนนี้ยังไม่ได้ให้นะอันไหนฮะให้ซื้อไม่ได้ตัวนี้ใช่ไหมฮะคือตัวนี้ก็เดี๋ยวจะดูไหมครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูรอดูเลยครับต่อชาร์จตัวชาร์จตัวบวกตัวลบครับผมแล้วหลอดก็ต้องเปลี่ยนเป็นหลอดอะไรนะหลอดไฮพาวเวอร์ครับหรือจะเป็น LED ที่เราใช้ปกติก็ได้ครับหลอดเขาคือเป็นหลอดที่กินไฟหลอดไส้เป็นหลอดที่กินไฟมากนี่ฮะแบตเตอรี่เราจะไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วเราจะใช้ตัวอันนี้เดี๋ยวนี้ก้อนละเท่าไหร่12บาท13บาทแล้วก็จะขึ้นอีกแล้วครับย
ี๋ยวขอกล่องตรงนี้ที่มีแบตเตอรี่ฮะอาจารย์ช้างครับขอแบตเตอรี่นะครับเอาขอรวมขอ3ก้อนครับ3ก้อนของแบบไหนก็ได้ครับก้อน3ก้อนพอฮะก้อนใหม่นะมีก้อนใหม่ทั้งชุดเลยนะมีก้อนเก่าอยู่ชุดนี้ใหม่แล้วก็ใหม่แล้วก็ใหม่20บาทก้อน20บาทเสื้อขอตัวเทปพันนะครับ2,000อันนี้ได้โทรศัพท์เครื่องได้ตั้ง100ก้อนทำอะไรก็ได้หรอพี่ดูไว้นะครับไอ้ที่ได้ประโยชน์เยอะนะอันนี้ก้อนมันกี่โวลต์3โวลต์ 3.7 ฮะ 3.7 คือมันก็ตกเฉลี่ยที่3นั่นแหละครับ3โวลต์ก็คือโวลต์ก็ไม่ยาวไปกว่า3ก้อนคือ9โวลต์พอต่อแล้วก็เหลือ3โวลต์เท่าเดิมใช่มั้ยครับครับมันเผื่อไว้เวลาเราไปตกคอมกับ LED มันจะได้อันนี้ขึ้นครับพี่น้องใครที่จะไปเทสชาร์จนะครับถ้าไม่อยากไปรอคิวก็ไอ้หัวปลาหมึกเนี่ยมันชื่อ3โวลต์ก็เดิมตะกั่วด้วยครับตะกั่วครับตะกั่วตะกั่วบัดกี้ครับตะกั่วบัดกี้ตะกั่วบัดกี้ครับตะกั่วบัดกี้มีเป็นร้อยครับหัวชาร์จปลาหมึกที่เสียบกับ USB นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ทำแผ่นตัวนี้50บาทนะครับนะไปใส่กล่องได้หัวชาร์จอยู่ตรงนอกครับไปหาตรงนอกนะครับก็คือขั้นตอนการทำนี่ก็คือว่าเอาตะกั่วไปไว้ที่งานใช่ให้ความร้อนกับตัวแบตเตอรี่เอาตะกั่วไปไว้ที่งานก็คือควบบวกควบลบแล้วมันจะง่ายครับครับผมขอไดโอด2ตัวครับขอไดโอด2ตัวหรือว่าตัวขาตรงนั้นนะฮะบริเวณนั้นสองตัวไดโอดอะไรก็ได้ไดโอดนี่เพื่ออะไรครับไม่เดี๋ยวผมจะเอาขากันกลย้อนใช่ถูกต้องกันกลย้อนอ๋อโหสับเทคนิคยังไงเนี่ยคนสัมภาษณ์ไม่ถูกแล้วตัวนี้ผมจะเอาขาสัมภาษณ์ต่อไหมครับฮะสัมภาษณ์ต่อไหมครับผมต้องกินแอนตาซินอย่างตัวเนี้ยเราจะเห็นว่าเราไม่มีไดโอดครับหนึ่งคือเพราะว่าชุดของตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วในนี้เขาทำมาเรียบร้อยแล้วเป็นตัวชาร์จเราแค่ป้อนไฟบวกลบเข้าไปเฉยๆที่ผมเอาขาเนี่ยเพราะผมจะเชื่อมให้มันเข้าหากันจะเอาขาไดโอดอย่างตัวเนี้ยคือเขาต้องใช้สายถักไปถักมาถักไปถักมาเงี้ยมันไม่สะดวกเราใช้ขาไดโอดทีเดียวคือใช้ขามันเอาคือเลื่อยขาเก้าอี้ขอยืมขาหน่อยอ๋อขอยืมขาเลื่อยขาที่ก็ต้องตัดทิ้งครับอ๋อเดี๋ยวขาเก้าอี้เราตัดฮะเราเชื่อมก่อนค่อยตัดครับต้องใช้นั่นเลยมือมันอะไรยกอะไรอ๋อเอาขาไม่หนานะครับมาสวนไม่หนาที่บ้านหนาและเรื่องเป็นที่อยากที่ไหนไม่ต้องคิ้มใช้ได้หรือไม่ซื้อถาดคิ้มตัดไหมครับคิ้มตัดไหมครับครับคิ้มตัดคิ้มตัดให้ช่างหน่อยครับไม่ต้องทฤษฎีอะไรมากก็ถือเลยนะต้องถือทำเลยฮะทฤษฎีครับใส่กระเป๋าไปแล้วครับทฤษฎีไม่เอาเรียบร้อยแล้วครับปฏิบัติแล้วครับเราใช้ทำใช้ได้ครับมันก็จะติดกันใช่ไหมฮะไม่มีเคลื่อนครับไอ้ที่เอาขามานี่ไม่ได้มาทำอะไรเลยครับเอามาตัดยืมหน่อยเอามาใช้เชื่อมต่อระหว่างคือตะกั่วมันนิ่มเกินไปฮะทนความร้อนไม่ไหวแต่ถ้าเกิดถ้าอยู่กับชาวบ้านนี่เอาลวดได้ไหมครับลวดธรรมดาถ้าบัดกี้ติดง่ายเพราะว่าเอาลวดนะครับคือสายไฟก็ได้อะครับจะไปซื้อตัวนี้ไปอีกเดี๋ยวบอกโอ้ยหาได้โอดขายไม่ได้ใหญ่แล้วเราตัดผ้ามาเนาะไปตัดเราตัดผ้ามาทีนี้ก็วัดคอมมิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดไฟมิเตอร์วัดไฟแล้วก็วัดดูว่าตอนนี้ได้ไฟเท่าไหร่แล้วคือไฟเนี่ยจะได้เท่าเดิมนะครับตรงนี้เพื่อความมั่นใจบ้าบ้า 3.7 คือในการทำอย่างเงี้ยสมมุติว่าแบตเตอรี่1ก้อนสามารถเปิด LED 1เม็ดเนี่ยขอ LED นะฮะมีไหมฮะ LED 1เม็ด LED 1เม็ดเนี่ยได้5ชั่วโมงทีนี้กรณีที่เราต่อ3ลูกเราจะได้ LED 15ชั่วโมง15ชั่วโมงใช่ครับแสดงว่าแจ้งแล้วยังเปิดได้ต่อครับเพราะกลางคืนมีแค่10ชั่วโมงเต็มที่ใช่สมมุตินะสมมุติว่ามันเปิดได้5ชั่วโมงแต่ความจริงมันได้มากกว่าครับใช่สรุปเราแจ้งยังเปิดได้ต่อเราต่อได้หลายหลอดก็ได้ครับอาจารย์ใช่ครับทีนี้เราก็พักแบตเตอรี่ไว้ก่อนมาถึงตัวหลอดไฟเราจะเปลี่ยนออกขั้นตอนการเปลี่ยน
งัดเลยใช่ไหมครับถือมาเลยนะเชื่อเลยครับเอ้าไปแล้วอันนี้คือเอาหลอดไส้ออกใช่ไหมครับใช่ครับเอาหลอดไส้ออกเอาหลอด LED ใส่แล้วรูมันใหญ่กว่าอย่างนี้ทำไงครับหลอด LED นิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีวิธีมีกางเกงหูรัดไหมครับมีครับเอาเชือกผูกกล้วยแล้วก็รัดหูกางเกงไว้เอาเลี้ยงหูแล้งเจาะเดี๋ยวผมจะกำลังจะคิดอยู่ว่าจะเอาหลอดไหนดีเอาหลอดไหนดีหลอดอย่างนี้ก็ได้เอาหลอดนี้ดีกว่าครับจะได้ง่ายครับเพราะว่ามีขายในท้องตลาดทั่วไปไม่ขายยาไม่คือร้านขายยาไม่ใช่ร้านกาแฟก็มีจำหน่ายงั้นขอเพิ่มอีกสัก2อัน2อันครับนะครับไอ้3เม็ดหลอด LED 2เม็ดครับเลข2เม็ดเอ๊ะภาษาศัพท์ใหม่ภาษาไทยเพี้ยนต้อง2หลอดโอ้ยนี่สั้นฮะขอเยอะๆฮะขอหลอดยาวครับอันนี้ขาไม่เท่ากันครับเส้นไม่ขาซะแล้วนะอ๋ออันนี้โดนตัดขาไปแล้วอันหนึ่งครับในถุงก็มีครับในถุง LED ในถุงไม่ใช่ไม่ติดไม่ใช่ไม่ได้ทำที่แล้วก็ทำใส่ลงมาเลยมีไหมครับขอหน่อยมีไหมมีเป็นถุงเลยนี่ครับอันนี้มาเกินเลยครับมันจะชนแล้วเหรอฮะแกบุกแกเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมเลือกใช้3เม็ด3เม็ดใครมากก็3เม็ดก็ได้ใช่มั้ยคะ3เม็ดก็สว่างมากเลยก็เด็ดใหญ่ไม่ได้เลยก็ไม่ให้มันชนกันนี่เท่าไหร่8เม็ดก็ว่าขาบวกกับบวกกับบวกแต่นี่นี่ดำนั่นไม่ใช่จับมัดรวมกันอย่างนี้ไอ้แผงเมื่อกี้ที่เราทำก็เอาหลอดไฟมาพ่วงอย่างนี้เลยได้เลยใช่ไหมได้ครับผมบอกไม่เข้าไม่เข้าใช่อาจารย์บอกไม่เข้าอาจารย์อยู่ที่เข้าไหมคะจะได้ไม่พลาดที่เป็นเดี๋ยวที่มันบอกเลยนะเดี๋ยวร้องเลยอันนี้ถ้า3หลอดจะพอดีครับจะพอดีก็สรุปแล้วว่าไอ้รูนี้นี่ถ้ายิ่งรูใหญ่ได้ยิ่งหลายหลอดหลายหลอดยิ่งสว่างสวยยิ่งสว่างสวยนะครับที่วิทยากรท่านบอกไปก็คือว่านั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราใช้อันเดียวก็คือไอ้รูนี้มันเล็กถ้ารูใหญ่ที่เราสามารถใช่สว่างสว่างใส่ไปได้หลายๆอันนี่คือบัวมันจะจะร้อนจิตหรือเปล่าร้อนแต่ที่โคเดินฮะเดินฮะสายไฟนิดนึงฮะสายไฟมุนสีดำเนี่ยฮะสายไฟสีดำกดเชื่อมครับก็คือคนฉันธนากลับไปบ้านมาอยู่โรงงานทำอิเล็กทรอนิกส์อยู่แถวที่นวะเนี่ยครับ10ปีเป็นมะเร็งที่ปอดนี่เรื่องจริงครับเขาไม่ระวังตัวเองอะเวลานั้นต้องกินนมอะกินนมล้างอ๋อกินนมล้างแล้วนมหมดอายุนี่สามารถจะทำได้ก็ตายนมสดตายเลยกินนมสดเห็นไหมฮะกินนมหมดอายุสามารถตายได้นมที่มีพาสเจอไรฮะกินได้นั่นไม่ผ่านพาสเจอไรเห็นไหมไม่ต้องกินนมที่เป็นพาสเจอไรนั่นต้องกินนมที่พาสเจอไรด้วยเห็นไหมวิทยากรนี้บอกชัดเจนมากตัวผมป้องกันหนึ่ง
คือทุกวันนี้ไปเรียนหนังสือก็มองไม่ค่อยเห็นเขาเริ่มตั้งแต่ป.3ป.3ก็เริ่มจับแล้วตอนนี้วิทยากรก็เริ่มวางยาคนสัมภาษณ์แล้วเพราะเป่ามาทางผมเหลือเกินเนี่ยอันนี้เป็นบวกเราทันขมวดปมไหมเป็นบวกบวกขมวดปมไว้ครับมีบวกมีลบนะครับแล้วเราจะสังเกตได้ไงว่าตรงไหนต้องบวกตรงไหนลบหรืออะไรเส้นไหนก็ได้อ่าขายาวขาสั้นขายาวแล้วก็ไอมันจะเห็นมันจะมี2ขนาดไส้มันเนี่ยครับอันที่เป็นอันเล็กจะเป็นอันบวกที่เป็นอันใหญ่จะเป็นลบฮะดูขนาดนะอันเล็กเป็นบวกเป็นบวกอันใหญ่เป็นลบแล้วดูขาสั้นขายาวด้วยครับตัวนี้จะมีสวิตช์มาแล้วหาวิทยาออสมัยขอค้อนอันครับเขาบอกว่าหาวิทยาออสให้ผมหน่อยแล้วผมจะออกไงล่ะครับสักกุไลครับสักกุไลครับหนักเก้าบาทหลักทั่วไปที่นู่น90 บาทเขาบอก790 บาทสารพัดรุ่นเลยรับชาร์จมือถือใครรับช็อปได้นะอยู่ในบ้านอ่ะรับชาร์จมือถือที่มันจะชาร์จไปทำเออเป็นอะไรเปลี่ยนที่ห้องเฉยเนี่ยเอ้าไปสวนไงออกได้แล้วครับวิธีออกครับนะใช่ไหมครับมันมีตัวล็อกอ๋อมันมีตัวล็อกอยู่นี่ครับนี่ๆๆท่านผู้ชมมันมีตัวล็อกอยู่นะครับอย่าเที่ยวไปงัดคนทำเป็นเชิญครับมันงัดยังไงพอออกทีวีครับจะได้สอนทั่วประเทศเป็นวิทยาทานครับมันจะล็อกอย่างนี้ฮะแล้วก็งัดตัวนี้ออกแงะเอามาอ๋อครับเป็นสลักเป็นสลักสลักเป็นสลักอยู่ครับครับถ้าผู้ชมอยากเที่ยวอะไรไปงัดมันจะเสียก็ขอไมโครสวิตช์ครับไมโครสวิตช์ไมโครสวิตช์หนึ่งตัวไมโครสวิตช์ครับกดติดไฟดับกดติดนี่นะฮะไอตัวนี้ครับนี่นะครับไอตัวนี้ฮะหลอด LED ตลอดที่น้องว่ามาชูตัวไหนก็บอกตัวนี้สว่างกว่าแต่กินไฟกว่าครับเรียกหลอดไหนได้ไฮพาวเวอร์ LED เหมือนกันไฮพาวเวอร์หลอดเท่าไหร่ครับ LED ไฮพาวเวอร์เม็ดนึง35-50 บาทที่นี่เหรอไม่ใช่ที่นี่ครับหลอดตัวนี้นะครับแล้วไอ้หลอด LCD ที่เราใส่ไปนี่นะครับมันตกหลอดเท่าไหร่ครับประมาณตัวนี้เม็ดนึงบาทเดียวเม็ดละบาทเดียว3เม็ดใส่ไป3บาทตามซื้อที่นี่ก็มีที่นี่มีรู้สึกมีเนี่ยอาจารย์นันมีอ๋อซื้อเป็นห่อไงซื้อเป็นห่อมาก็แบ่งอาจารย์นันเลยอะไรนะครับพันห่อหนึ่งเป็นพันโอ้ยพันไปเยอะแยะก็แบ่งกันก็ไปแบ่งกันนะครับใช่ก็แบ่งอาจารย์ไปก็อาจารย์บอกว่าอยากได้เป็นกลุ่มๆใหญ่ๆใช่ไหมครับก็ใส่ไปเลย300 เม็ดดีกันสว่างดีอาจารย์ถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยดีๆนี่เองอ้าวนานนันถีอะไรเม็ดสามแค่อะไรเม็ดละบาทอ๋อนี่ครับตัว LCD ด้วยครับคืออันนี้เขาเรียกซุปเปอร์ไบต์ครับอันนี้เม็ดละบาทนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าฮอนมันนิดเดียวเนาะครับแต่เราต้องกดแช่ใช่ไหมผมถึงว่าทำไมโทรศัพท์มือถือตัวนี้มีไฟส่องสว่างได้อ๋อมันใส่ไปเม็ดละบาทเดียวแล้วเราซื้อมันตั้ง950ไม่รุ่นใหม่เนี่ยไอ้ของนี่ที่ถูกๆเนี่ยของมียี่ห้ออ่ะ850มีไฟส่องให้ได้ด้วยเงี้ยเม็ดบาทเดียวมีไฟฉายเดี๋ยวขอท่อหด2ชิ้นฮะท่อหด2ชิ้นครับท่อหดครับตัดเลยฮะประมาณเกือบนิ้วฮะนิ้วนึงสรุปแล้วเครื่องมือที่ต้องใช้ก็คือต้องมีตัวบัตรกีนะครับ700ถ้าของอย่างดีอย่างนี้ของใหม่แต่ของจีนประมาณ100 เดียวกัน 101ตามตลาดนัดไอ้ยี่ห้อนี้แพงก็ใช้ได้ครับใช้ได้มันแล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนใช้ครับถ้าใช้ทีนแล้วก็จุ่มน้ำก็ทีเดียวครับคือจะบอกไว้ก่อนว่ายี่ห้อเนี้ยคือคนมือใหม่ก็ทำได้คือมันช่วยหลายๆอย่างคือมันมีคนละอีกแบบที่มันไม่มีสวิตช์ที่มันเป็นแบบว่าเสียบแล้วมันก็ร้อนเลย
ป็นปากกาฮะอันนี้ก็ตัวนี้ก็ล้อเลยเหมือนกันแต่ว่าปุ่มเหลืองนี่เป็นปุ่มกดเร่งให้เฉยประมาณ200ยี่ห้อนี้ก็มีที่เป็นปากกาสีแดงๆประมาณ200กว่าบาท220บาทยี่ห้อนี้มันทนอันนี้เรียกว่าไมโครสวิตครับไมโครแปลว่าเล็กสวิตเล็กๆเอ๊ะล่าจ่ายนะที่เวลาเขาทำเราเปลี่ยนเป็นสมาร์ทสวิตช์อ่ะคืออันนี้มันใหญ่เกินครับอันนี้มันเป็นบิ๊กสวิตช์อันนี้มันเป็นอันนี้ไมโครสวิตช์เคยว่าเขามีสวิตช์อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะครับเหตุที่เปลี่ยนก็คือมันใช้ไม่ได้มันใช้กดตรงนี้แล้วมันแตกกันตรงนี้แต่แล้วเราไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วเราก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่เราจะไม่ใส่กับกระบอกเอากระบอกมาใช้โมไงเอากระบอกไปมันเอาหน้ากากเอาตัวมันหน้ากากหัวใจมันไม่ใช่เดิมนี่มันแค่กดแค่นี้มันแตะกันเดี๋ยวนี้เราไปแตะกันที่ในนี้เราเป็นเครื่องขี้เกียจครับพอดีขี้เกียจทำขี้เกียจหยิบไปแช็คไม่มีด้วยมันกินสายมีวิธีทำยังไงให้เขาเรียกว่าจะดีตะกั่วไหมฮะตะกั่วคือปกติเขาใช้ไฟแช็คกันนะครับให้แต่ไฟแช็คอย่างเดียวเหรอคะครับอะไรฮะมันไม่มีอะไรที่มันปลอดภัยกว่าไฟแช็คหรอไฟแช็คจะทำให้เก็บเรียงให้ของเขาไม่ดีหรอกใช้ลมร้อนแต่ที่นี่มันต้องซื้อนะฮะเหมือนได้เป่าผมได้มันร้อนไม่พอได้ของร้อนไม่พอตัวเป่าลมร้อนมีที่มันใช้เป่าเนี่ยตัวเนี้ยมันหลายตังมีคุ้มอ่ะไปแช็ค5บาทเองครับโดนมีมันมีตัวที่แบบที่นี่ซองไอ้เนี่ยค่ะเป็นเหมือนแม็กฮะเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีนะคือนะมันเป็นเหลี่ยมไอ้นี่ลวกแต่มันไม่สวยไปแช็คมันจะร้อนสม่ำเสมอแล้วมันถูกตังกว่าถูกตังแสดงมีคนกลัวไปแช็คกลัวค่ะกลัวว่ามันจะแบบว่าเดี๋ยวไปเผาไม่เป็นไรเผาร้อนเกินก็ไม่ละลายอาจารย์ติดก็ยังปัดทีแล้วจะเป็นตัวจิ้งเยอะอ๋อนั่นเป็นที่ดูดตะกั่วฮะทำความสะอาดปลั๊กเขาเรียกปลั๊กเพื่ออะไรล่ะทำความสะอาดผิวชิ้นงานครีมนะจระบีเป็นเหมือนจระบีใช่นั่นปลั๊กไซส์เล็บปลั๊กไซส์ล้างทำความสะอาดผิวผิวงานให้สะอาดแต่ในตะกั่วมันก็มีอยู่ข้างในบางยี่ห้อเนี่ยจะมีอยู่มันจะมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยเพราะว่าสมัยก่อนมันจะไม่มีคัลเลอร์ในส้มจิ้มใช่ให้ตะกั่วมันหลุดออกจากของจะมาสูงแต่ถ้าตะกั่วมันติดปลายหัวแรงเขาจะเอาน้ำมาจุ่มผ้ากิริวแล้วเช็ดแล้วก็เช็ดเช็ดเร็วๆอ่ะอย่าใช้กระดาษทรายขัดนะอย่ากระดาษทรายขัดมันจะละลายคือความที่มันเป็นแร่ธาตุที่มันจะนำไฟฟ้าตรงนี้มันจะหายไปเนี่ยเห็นไหมไม่มีไฟแช็กน้องก็เอานี่ลงได้แล้วก็เอากลับใส่ไปยังเดิมแค่ขัดได้ชาร์จเอานี้เอาอันนี้ไปติดตรงไหนก็ได้ในกระบอกใช่ครับติดให้มันตรงไหนก็ได้ที่เรากดแน่นๆแน่นๆแน่นสั่นกดแน่นๆใส่ก็คือมันแล้วไม่ต่อสายชาร์จเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ